นั่งคอยอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ก็ฟังหลวงพ่อไพรินทร์ไปแล้วท่านก็เทศให้ฟังแล้วเรื่องวันมาฆบูชาพูดอีกเดี๋ยวก็หลับก็จะมาคัดเวลาไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวจะเวียนเทียนเที่ยงคืนคือการที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆบางคนนี่ก็ต้องมีความทุกข์ก่อนถึงจะมาไม่ทุกข์ก็ไม่มาคนมีสุขไม่ค่อยมานะน้อยนอกจากว่าส่วนมากก็อกหักหลักลอยคอยงานนี้จะมาบวชกันส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคนนี้มาวัดแต่มาแบบบ้ามาวัดแล้วคนเรานี่มันจะมีเขาเรียกตั้งความปรารถนาไว้ทุกคนต้องปรารถนานะที่มานี่ก็คงปรารถนาแล้วอย่างบางคนก็ขอให้ได้งานดีๆนะเงินเดือนเยอะๆบางคนก็ปรารถนาอย่างนั้นบางคนก็ปรารถนาพ้นทุกข์บางคนก็เบื่อบ้านปรารถนาไปตายเอาดับหน้าก็มีทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งคงเคยฟังกันนะแต่ว่าไม่เคยเล่าคงฟังจากพระครูบาอาจารย์อื่นๆเล่าให้ฟังชื่อนางปตาจลาเคยได้ฟังไหมปตาจลาคือนางปตาจลาเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีอยู่เมืองสาวัตถีก็มีอยู่ปราสาทให้อยู่ปราสาทพ่อแม่เป็นเศรษฐีก็สร้างปราสาทให้อยู่7 ชั้นพออายุ16เนี่ยไม่ให้ลงมาเลยให้อยู่ทางบนน่ะกลัวคนจะมาจีบก็เลยไม่ให้ลงก็ให้คนใช้เนี่ยคอยส่งข้าวส่งน้ำโดยไม่ต้องลงมาแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะไม่ข้ามวันนะเขาจะมีวันนะ4 วันนะถ้าข้ามวันนะไปเนี่ยถ้าออกลูกมาเนี่ยมันจะเป็นจันทานเขาเรียกจันทานคือข้อทานนะใบเกิดไม่มีไม่ต้องไปแจ้งโรงเรียนไม่ต้องเรียนเนี่ยถึงจะไปถูกห้วยกว่านี้เรื่องรวยก็ข้ามวันนะไม่ได้ที่นางปัจจลาเนี่ยเศรษฐีก็เลยว่าให้คนต่างวรรณะมาอยู่คนที่มาอยู่คือวรรณะสูตรก็คือต้องรับจ้างใช้งานอยู่ในบ้านเศรษฐีโดยที่ไม่ได้ลงมาเลยสูตรเนี่ยคนใช้คนนี้ก็คือคอยส่งข้าวน้ำคนเจอกันทุกวันนะซึ่งจะคนละวรรณะคือคนผู้ชายผู้หญิงใกล้ชิดกันทุกวันมันก็ต้องมีความชอบขึ้นมาบ้างเพราะไม่เคยเจอใครเลยเจออยู่คนเดียวก็คงคิดว่านี่แหละหล่อที่สุดมีเดินมาเนี่ยมีหล่อคนเดียวเพราะไม่เจอคนอื่นเลยเขาไม่ให้ลงจากบ้านจากปราสาทเลยอยู่มาก็แอบหลักรอบได้กันนะเพราะคนมันอยู่ข้างบนแค่2 คนขึ้นลงผู้หญิงก็อยู่ทางบนอายุ16 ปีเท่านั้นทีนี้ก็อยู่มาไม่นานก็พ่อแม่ก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะให้ลูกแต่งงานกับลูกเศรษฐีเหมือนกันที่มีวรรณะเท่าๆกันแล้วก็มีทรัพย์เท่าๆกันคือบ้านนางปตาจลานี่มีทรัพย์อยู่40 โกฎถ้าบ้านเราก็ทุกวันนี้ก็เรียก40 ล้านนะคนสมัยก่อนเขาเรียกเขาจะนับเงินหน่วย10, 100, 1,000, 10,000, 100,000แล้วก็โกฎคือ10 ล้านมี40 โกฎครับ
ทีนี้นางก็ได้ยินเขาคุยกันว่าจะเอาผู้ชายมาแต่งงานนางก็เลยมันรักคนใช้รับใช้ไปแล้วก็เลยไม่สบายใจก็เลยคุยกับคนใช้บอกว่าเนี่ยแม่ฉันนะกับพ่อฉันจะให้ฉันนะแต่งงานกับลูกเศรษฐีแล้วจะว่ายังไงก็ผู้ชายก็บอกก็แล้วแต่ก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นี่อยู่ด้วยกันเลยสุพรรณเรียกวิวาห์เหาะเลยไปเลยตามกันไปเลยก็เรียกไปอย่างนั้นเลิกมันดีไอ้ที่เขาดูเลิกกันไม่ดีไอ้พากันไปนะเลิกมันดีเพราะว่าเลิกมันปลอดคนไงนี่ก็ปลอดคนเหมือนกันเลิกดีไปเช้ามืดเลยเส้นมันมาไปเลยผู้หญิงก็เอาไอ้ลำมาทาเพื่อให้ตัวเองอ่ะมอมนัดเจอกันที่ประตูเมืองสาวัตถีนัดเจอกันประตูเมืองก็เลยไปผู้ชายก็ไปยืนคอยประตูเมืองผู้หญิงนี่ก็เอาหม้อกระเทินหัวอินเดียถ้าใครไปจะรู้มันจะมีผู้หญิงถ้าออกบางนอกจะเอาหม้อกระเทินหัวคือไปตักน้ํามันมีสองอย่างถ้าหม้อลูกเล็กเขาก็ไปทายเขามีหม้อไปเขาจะไม่เหมือนคนไทยถ้าสมัยก่อนเขาใช้ไม้ไม่ใช้น้ำใช่ไหม7 คนสมัยก่อนนะแต่แขกนี่เขาสะอาดนะเขาใช้น้ำทีนี้เอาหม้อก็เทินหัวไปก็เดินไปเจอกันที่ประตูเมืองแล้วก็เจอกันแล้วก็พากันไปเลยพากันเข้าป่าไปก็ผู้หญิงนี่ก็มีหม้อไปลูกเดียวผู้ชายก็มีแต่ตัวก็ไปกันแบบจนทั้งคู่เลยตัดสินใจจนก็เรียกตายเป็นตายเลยคนมันรักกันแล้วก็ไปอยู่ในป่าก็ไปเผาถ่านเก็บฟืนเนี่ยค่ายที่ค่ายให้ชาวบ้านก็พอได้ข้าวไปแลกข้าวเข้ามากินนะอยู่มาก็ท้องผู้หญิงก็ท้องในคนอินเดียเนี่ยก็เหมือนคนสุพรรณเมื่อก่อนถ้าผู้หญิงเนี่ยแต่งงานไปแล้วพอท้องแก่เนี่ยเขาจะกลับมาบ้านเขาจะมาหาพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยเพื่อคลอดลูกอินเดียเขาก็เป็นประเพณีก็บอกกับแฟนว่าจะมาคลอดแล้วก็แฟนก็บอกว่าจะไปได้ยังไงไปนะถ้าไปถ้าเลขที่เจอเนี่ยก็จะโดนหลุมทำร้ายแต่คนอินเดียเนี่ยถ้ามันตั้งวันนานมันตีเลยนะแค่มองมันยังตีเลยตีแบบไม่กลัวความผิดแล้วคนที่วันนาต่ำจะไม่สู้ไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยไปตีมันสู้เลยนะอินเดียจะไม่สู้เคยให้มันตีกันที่แบบเด็กคนหนึ่งมันถือโทรศัพท์อยู่แล้วก็มีเด็กคนจนๆนะกลางคืนวันนั้นมันอยู่ที่ท่าในรถไฟมันจะขึ้นรถไฟมันไปมองเด็กคนที่มีโทรศัพท์พอมันเดินมาตีเลยนะตบโป๊ะไอ้ทองเลยเรื่องนี้โอ้โหมันโหดอย่างแค่มองนะมองยังไม่ได้เลยมันตีเลยทีนี้ไอ้ลูกเขยเนี่ยมันลูกเขยแบบนอกคอกเนี่ยก็กลัวพ่อตาเพราะอินเดียเป็นยังไงจริงๆตีไม่กล้ามาก็เมียก็ไม่รู้ทำไงใกล้จะออกลูกแล้วก็เลยแอบมาพอแฟนไปข้างนอกก็แอบมาก็สร้างคนข้างๆไว้ว่าถ้าแฟนมาไม่เจอบอกว่าฉันจะไปบ้านจะไปคลอดลูกก็เดินไปคนเดียวไปได้ระยะนึงก็แฟนนี่กลับมาไม่เจอก็วิ่งตามไปก็ไปทันกันไปทันก็ผู้หญิงนึงก็ปวดท้องพอดีเลยคลอดลูกเลยคลอดลูกมาคนเป็นผู้ชายคลอดมาก็พากันกลับมาอีกพอคลอดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปบ้านก็พากลับมาที่อยู่ในป่าอีกก็มาอยู่อีกไม่นานท้องอีกคือคนจนมันท้องเยอะท้องบ่อยอ่ะคนจนมันแบบว่างงานท้องบ่อยอย่าไปคิดมากท้องก็ชวนไปอีกบอกท่านอย่ากลับบ้านแฟนก็บอกไม่ให้ไปก็จะมีปัญหาก็แอบไปเกือบจะทะลุป่าแต่ยังไม่ทะลุพอดีฝนมันตกมันเย็นก็ฝนมันตกนะผู้ชายก็ตามไปทันนะพอตามไปทันก็ผู้ชายก็เลยแบบจะไปหาไอ้พวกกิ่งไม้พวกอะไรมาทำร่ม
ก็บอกให้แฟนนั่งคอยอยู่ที่ร่มไม้ก็ตัวเองก็ไปห้าก็เอามีดไปไปตัดไม้กัดกิ่งไม้มาไปโดนงูกัดตายเลยให้ลูกไอ้ที่ว่ามีอยู่คนมันเดินได้แล้วล่ะก็จุงกันมาเนี่ยก็เลือดลูกอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้ชายงูกัดตายอยู่ที่ปลวกนะเดินมาจะมากลับมาห้าภรรยาก็ไม่ทันตายก่อนตายอยู่ที่ทางนะ นี่ผู้หญิงก็รอทั้งคืนไม่มาฝนก็ตกแล้วปวดท้องด้วยก็เลยคลอดอยู่คนเดียวตรงที่ร่มไม้นะก็ใช้วิธีแบบนอนมอบเอาลูกไว้ใต้ท้องเมื่อไม่ให้โดนฝนลูกคนเล็กก็คนโตพอออกมาก็รอเช้าสว่างมาก็ออกไปเดินห้าสามี ก็ไปเจอนอนตายอยู่ข้างทางอยู่ทับทางทางก็เลยเดินต่อไปจะไปบ้านนะในนั้นก็มีตายแล้วก็กลับไม่ได้ก็เลยเดินมาที่ชายแม่น้ำก็บอกลูกชายว่าให้ลูกคนโตบอกขออยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปฝั่งนู้นเอาน้องไปไว้แล้วกลับมาเด็กนี่มันก็ยืนคอยอยู่นางตาปตาจราเนี่ยก็อุ้มไปอุ้มเด็ก อุ้มคนเล็กไปเดินข้ามแม่น้ำเดินข้ามแม่น้ำไปแล้วก็เดินเดินพอข้ามฟากไปได้ก็เอาเด็กลูกคนเล็กไปวางไว้วางเอาใบไม้ปูแล้วก็วางไว้แล้วก็เดินกลับมาพอเดินย้อนกลับมาห้าลูกคนที่รออยู่ฟังเลยก็เกี่ยวมันเห็นเห็นนกเห็นว่ามีเนื้ออะไรมันอยู่ที่นั่นแดงๆคือเด็กมันออกไม่มันก็เลยมาโฉบไปเลย เอากรงเล็บจับไปเลยทีนี้นางก็เลยตะโกนกวักไม้กวักมือเรียกแบบไล่เหี่ยวให้ลูกคนนี้เห็นไหมกวักมือคือว่าให้ไปมันก็เลยเดินลงไปเดินลงน้ำไปเลยแล้วคนนี้พอมองลูกเดินลงน้ำมาก็จะมาห้ามลูกอีกไม่ทันลูกก็ถูกน้ำพัดไป ไอ้คนเล็กก็เหี่ยวคาบไอ้คีบไปเลยเอาเล็บคาบไปเลยนางก็โบกไม้โบกมือก็เดินข้ามกลับมาไปลูกนั้นก็ไปตามน้ำแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมก็จะกลับบ้านเดินขึ้นมานางแบบเสียใจนะพวกก็ตายลูกก็น้ำพัดไปคนอีกคนหนึ่งก็ถูกเหี่ยวเอาไป ก็แบบเป็นบ้าเลยแบบเหมือนคนเรามีทุกข์พร้อมๆกันเนี่ยถ้าเราพิจารณาเรื่องตัวเราเนี่ยถ้าเจอสภาพอย่างนั้นอะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วนะครับปราสาทเสี้ยนะแบบบ้าไปเลยบ้าก็เลยเดินเดินผ้าหลุดไม่รู้เลยเดินไปเลยผ้าหลุดก็ไปเจอคนมันยังไม่ทันบ้าดีก็ไปเจอคนเขาบอกว่าคนเขามาว่าถ้าว่ารู้จักเซตที่ไหม ที่บ้านอยู่มีปราสาทเจ็ดชั้นอยู่ในเมืองสวัสดีบอกว่าอ๋อเมื่อคืนเนี่ยลมพายุมันมาย่างแรงเลยพัดปราสาทพังทับตายไปแล้วนั่งเขาเผาอยู่นั่นนะมองเห็นขวัญไฟนะครับทีนี้ไปเลยบ้าเลยเดินไปเรื่อยเอามือกอบใส่ปล่อยใส่หัวอันเนี้ยมันก็จริงนะ ซึ่งเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อาตมาเคยเห็นเนี่ยอยู่ตลาดบางซื่อเมืองวันนั้นนั่งรถไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูคือเขาเดินมาก็เห็นว่าผู้หญิงเดินส้วนรถมารถแล้วมันก็ติดค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเห็นเขาแปลงแบบโรยตัวโรยหน้าผัดมืออีกนึงก็ผัดอีกมือนึงก็ถือขวดแปลงผัดน้ำก็ถ่าตัวแล้วก็มองดูผู้หญิงคนนั้น ต้องใส่กับแต่งชุดไอ้แบบซี่เหนือใจคิดเงี้ยพอวิ่งไปไกลอ้าววิ่งหนีแกพาแกพานะไม่นุ่งอะไรเลยเดินเมื่อนางปตาจราเลยนึกถึงนางปตาจราเป็นคงเป็นเงี้ยคนบ้าทีนี้ไม่รู้บ้าเรื่องอะไรนะไม่นุ่งผ้าหรอกก็นางปตาจราก็เดินพาหลุดก็เดินเรื่อยๆไปจนไปถึงวัดใกล้ๆวัดเชตวันนะเดินไปจะเข้าวัด พุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันก็มีบริษัทซี่มานั่งฟังพุทธเจ้ามองเห็นนางปตาจราเดินแก้ผ้ามา
พุทธเจ้าก็นึกดูแบบระลึกดูไปทางอดีตว่านางเป็นอะไรดูว่านางปตาจาราเนี่ยเคยตั้งความปรารถนาไว้ว่าสมัยพุทธเจ้าชื่อปุถุมุตระพุทธเจ้าสมัยนั้นนางปตาจาราเนี่ยได้อธิษฐานความปรารถนาไว้ว่าไปเห็นพระภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นผู้ เป็นเอกตะคะข้องพระพุทธเจ้าที่ตั้งให้ว่าเป็นเลิศในทางวินัยก็ยังยากจะเป็นมั่งก็เลยปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นอย่างนี้ในอนาคตด้วยเถิดคือตั้งความปรารถนาไว้และความปรารถนาเนี้ยผ่านมาประมาณ1 แสนกับพูดเมื่อไม่นานแต่แสนกับไม่นานกับเดียวยังนานเลยกับหนึ่งในถ้าเปรียบ แบบธรรมดานี่ก็คือขุดสระ1 ลูกลึก20 หว่ากว้าง20 หว่ายาว20 หว่า100 ปีมีบุรุษเอาผ่านเมล็ดประกาศเล็กๆไปย่อน1 เม็ดเต็มสระนะเรียก1 กับหนึ่งในกับเนี้ยที่มีที่เรานั่งกันอยู่นี่เขาเรียกกับหนึ่งเนี่ยกับหนึ่งมีพุทธเจ้าไปแล้ว4 องค์ เรื่ององค์สุดท้ายที่อยู่ข้างหน้าถ้าใครปรารถนาก็จะได้เกิดแต่คนที่จะปรารถนาเนี่ยที่จะไปในยุคหน้าเนี่ยยุคนี้องค์ที่ห้านี่องค์ที่สี่นี่ยุคนี้เขาเรียกกุลียุคยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเป็นใหญ่คนจะแย่งกันหนักขึ้นหนักขึ้นเราไม่รู้จักบ้าบุญคุณโทษต่อไปก็จะฆ่ากันพ่อแม่จะฆ่าลูกลูกจะฆ่าพ่อแม่ในอนาคตเนี่ยหยิบอะไรมาจะเป็นมีดเป็นพระเป็นหมดหยิบอะไรมาเป็นอาวุธหมดเลย ในอนาคตที่จะถึงเนี่ยทุกวันนี้เราก็คงเห็นนี่ขนาดยังอยู่แค่กลางยุคนะยังไม่ออกปลายต้นยุคเนี่ยยังมีคนที่เป็นพระอรหันต์ง่ายอย่างนางปตาจาราเนี่ยยังอยู่ต้นยุคที่พุทธเจ้ายังอุบัติมายังไม่นานที่ยังเป็นคนมีบุญเยอะมายุคนี้ก็น้อยนะเนี่ยอย่างในบริเวณตามใกล้ๆเนี่ยคนล่างไล่ลานเนี่ยมันนั่งอยู่นี่ก็ไม่กี่ร้อยนะเนี่ยก็ถือว่ามันจะหมดแหละลุงปูสังวรท่านบอกว่ายุคหน้าเนี่ยคนมันจะฆ่ากันว่ารีบขึ้นสวรรค์นะแบบตายขึ้นสวรรค์ไปถ้าตายไม่เกิดเป็นคนมายุ่งเลยนะท่านบอกอะไรนะเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกลังใกล้ๆหมดเวลากันพูดแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีจะทุกข์จับ จับศึกไปติดคุกอีกพูดเกินเหตุทีนี้นางปตาจาราเนี่ยพุทธเจ้าระลึกไปถึงอดีตก็เคยตั้งความปรารถนาไว้ถ้าเว้นจากเราแล้วผู้หญิงที่จะเดินมาข้างหน้าเราเนี่ยถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งให้เนี่ยนางก็จะไม่สําเร็จก็เลยมีเดินเข้ามาก็เลยแบบโดนบันดาลให้นางเนี่ย โดนใจให้นางให้เดินมาในวัดแต่แก้ผ้านี่คนก็นั่งกันอยู่แบบเนี้ยก็มีคนบอกอุ้ยคนบ้ามาอย่าให้เข้าไปอย่าให้เข้าไปพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปห้ามเขาให้เข้ามาเถิดพอเขาได้สร้างบารมีมาเต็มแล้วให้ปล่อยเขาเข้ามานางปตาจาราเนี่ยยังตอนนี้ยังบ้าอยู่ก็เลยเดินเข้ามาด้วยคือเดินเข้ามาห้าพุทธเจ้า พอเดินมาพุทธเจ้าก็ตัดออกไปว่าจงได้สติเถิดนางตกสะดุ้งแบบได้สติเลยด้วยพุทธานุภาพของพุทธเจ้าเนี่ยพอบอกให้ได้สติก็ได้เลยเพราะนางเนี่ยบารมีมันเต็มอยู่แล้วหล่อคำพูดไม่กี่คำก็สำเร็จเลยพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่กี่คำเนี่ยนางปตาจาราเนี่ยสำเร็จเป็นโสดาบันนะนางก็ตกสะดุ้ง รู้สึกตัวขึ้นมาเอ้ารู้สึกไปทางกายเอ้าผ้าไม่มีนางก็เลยอายอายก็เลยนั่งลงพอนั่งลงก็มีคนที่มาฟังเขาก็โยนผ้ามาให้นางก็นุ่งก็กราบพุทธเจ้าแล้วก็พูดว่าข้าแต่พระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าเถิดก็พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจงทำใจสบาย
คนเราเนี่ยนางก็พูดว่าลูกก็ตายคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปอีกคนหนึ่งถูกเหยี่ยวจับไปสามีก็ตายในกลางทางพ่อแม่ก็ถูกพี่ชายด้วยคนหนึ่งถูกบ้านถับตายก็เผ่าพร้อมกันพระเจ้าก็บอกว่า อย่าไปคิดเลยนางปตัจจลาไม่ต้องไปคิดบุตรหรือว่าพ่อแม่บุตรพี่น้องเนี่ยไม่อาจต้านทานความตายของเราได้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อไม่ให้เราตายมีก็เหมือนไม่มีเมื่อเราเนี่ยมีแฟนหรือมีลูกมันก็เหมือนไม่มีนะเที่ยวตายแล้วไม่มีเราตายยิ่งไม่มีใหญ่เลยเข้ามาทิ้งไว้วัดนี่แหละ อยู่นอนหลับคนเดียวอยู่เนี่ยพวกก็ไม่ให้อยู่บ้านพวกกลัวใช่ปะล่ะไม่เชื่อแฟนตายที่บ้านกลัวไหมกลัวอาตมาเล่าให้ฟังหน่อยคงมีคนฟังแหละมีผู้ยิ่งคนหนึ่งใกล้ๆบ้านอาตมาผู้ว่าตายเขาบอกมาตามมาให้อาตมาเป็นสับเปลือกให้หน่อยอาตมาก็เลยไปบอกว่าทําดีๆนะ อย่าให้กลับมาลูกมันกลัวฉันก็กลัวอาตมาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรเขาให้ทำก็ทำก็เอาทำให้เขาอย่างดีแล้วพอจะเอาลงจากบ้านให้ไปเอาข้าวสารมานะข้าวสารเกลือหัวหอมหมูกระเทียมใส่ให้ชามมาเลยมาส่งให้เราบอกอันนี้ไปซาดไว้เขาจะได้ไม่กลับไม่กลัวขนาดนั้นให้ไปซัดมาให้วิญญาณกลับพอเผาไปซ้ำได้ซ้ำคืน คืนที่สี่สวดไปแล้วคืนที่สี่นะเผ่าไปแล้วกลับมาบ้านแฟนเขาเนี่ยฟันพอเห็นว่าแฟนเขากลับมาเมียนะฟันผัวกลับมาพอรุ่งคืนให้ลูกมาถามบอกเมื่อคืนนี้พ่อกลับมาแม่เขาบอกว่าทำยังไงห้าวเราทำไม่ดีนะพอกลับมาเราก็ไปพูดให้เขาฟังว่าอุ้ยอย่าไปคิดมากเลยคนนะ เขาตายไปเขาคงบุญไม่พอมั้งเขาคงหิ้วข้าวหิ้วอะไรเขาถึงกลับมาแกนะพิซซ่าบินโตเอาข้าวทําอะไรขนมใส่ให้เต็มแล้วไปถวายพระเดี๋ยวเขาได้กินเขาก็ไม่มาแล้วเขาก็ทําตามพอรุ่งขึ้นอีกวันเขาบอกไม่มาแล้วหายไปเลยเนี่ยคนพอตายมันกลัวกันนะอีตอนอยู่มาให้ไปหรอกแกไปไหนก็ไม่ไปเงียบไปนะไปมันข้ามศพกูไปก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องจริงทีนี้ก็นางสปาจาราเนี่ย พอพุทธเจ้าเตือนสติอย่างนั้นว่ามีมันก็เหมือนไม่มีนะคนเราเมื่อความทุกข์เข้าครอบงำแล้วเนี่ยทุกคนไม่อาจต้านทานได้ถึงจะมีทรัพย์มีเงินมีครอบครัวมีลูกมีเพื่อนฝูงอะไรที่เรารักก็เหมือนไม่มีเลยมัวประมาทอยู่ทำอะไรผู้ไม่ ชำระจิตชำระสิ้นให้จิตผ่องใสเนี่ยผู้นั้นคือผู้ประมาทนางปตาจาราก็นั่งไปเขาไม่ได้นั่งมองอย่างนี้นะต้องนั่งทำใจคือพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็ต้องนั่งแบบน้อมไปถ้าบอกว่าให้ชำระจิตใจด้วยสิ้นอย่างเงี้ยนางก็จะน้อมเรื่องสิ้นมาจิตเนี่ยเป็นสมาธิคือคนจะสำเร็จโสดาบันเนี่ยจะต้องมีฌานขั้น อุปจารสมาธิฌานเนี่ยฌานอันเนี้ยถ้าใครมีอยู่และฟังธรรมะจะสําเร็จเพราะจิตตรงนี้จะผ่องใสสิ้นเนี่ยก็จะบริสุทธิ์คือคนจะมีฌานต้องมีสิ้นถ้าไม่มีสิ้นก็ฌานก็โกหกเหมือนอย่างที่โยมโทรมาถามรายการธรรมะสว่างใจเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนั้นนะสิ้นทําให้บริสุทธิ์จะเห็นเป็นภาพที่เราแบบน่ากลัวมั่งอะไรบ้างเนี่ย นี่ก็เรียกเป็นนิมิตที่เราไม่ค่อยจริงถ้านิมิตจริงก็จริงถ้านิมิตจริงเนี่ยจะบอกเลยอาตมาเคยมีหลายครั้งบอกห้วยเลยนะนิมิตเนี่ยบอกห้วยแม่อาตมาเนี่ยอยู่ๆบอกไอ้นุไปตลาดหน่อยไปทำอะไรไปซื้อห้วยแม่หน่อยพอจนเนี่ยนะ เขาบอกให้ไปซื้อห้วยทั้งๆเขาก็ซื่อสิ้นด้วยนะแต่ว่าด้วยความจนนะพอเขาบอกห้วยก็ให้ไปซื้อแต่เมื่อก่อนเนี่ย
มันไม่มีใจดินอาตมาเป็นเด็กนั่งรถไปบาทนึงเสียค่ารถบาทนึงเขาให้ตังไป13 บาทเสียค่ารถไปบาทไปบาทมาบาทเสียไป2 บาทห้วยซื้อ11 บาทหายไปพอดีเลย11 บาทถ้ามาซื้อเล็กอะไรไปซื้อซ่องหนึ่งอะไปซื้อซ่องหนึ่งห้วยออกซ่องหนึ่งอะนะ สมัยก่อนซ่องร้อยห้าสิบต้องนั่งรถมาอีกมาเอาเงินที่อำเภอซ้ำฉุกนี่คือนิมิตที่แม่นทำสมาธิแม่สมาธิทำฌานได้ด้วยนะแม่นมากเลยแล้วตอนล่างๆเนี่ยจะมาทำมันก็จริงนะถ้าจะมาบ้าๆห้วยอย่างคนอื่นน่ะรวยไปแล้วไม่รวยไม่รวยก็หมดตัวไปแล้วมีวันหนึ่งเขามาบอก9 นึงข้างล่าง ชาวไปมีคนเอาห้วยมาไข่ถ้ามีเก้าหนึ่งมีซื้อ9 นึงหกสิบบาทห้วยออก9 นึงอยู่มาอยู่มานอนที่วัดสังฆทานเนี่ย4-3 ข้างล่าง4-3ข้างล่างพูดย้ำเลยนะซื่นไหมใครมาบอกแอบกึ่งหลับกึ่งตื่นพูดอยู่บนหัวนอนลุกขึ้นมาดูไม่มีใครสงสัยเทวดาบอก คนแรกผู้ชายคนล่างในผู้ยิ่งเนี่ยพูดที่สร้างกระฐานเนี่ย4-3 ข้างล่างพูดมาเลยลองนี่ดูเส้นแม่นซื้อ10 บาทถือใจดินออก4-3 ข้างล่างนี่คือนิมิตมันมีจริงแล้วก็ไม่จริงนิมิตเนี่ยมันก็มีหลอกมีอะไรคนเราเนี่ยนิมิตเนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ย ทำสมาธิไปมากๆนิมิตมันก็จะเกิดถ้าเรามีอะไรที่มันอยู่ในใจเยอะมันก็เกิดมากบาปมากนิมิตเกิดมากบาปน้อยนิมิตเกิดน้อยนิมิตพวกนี้มันจะมาลบกวนเราเพื่อให้เราเนี่ยตกใจบ้างยังแม่จะมาเนี่ยในชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์เลยมามีครอบครัวก็ไม่ฆ่าวันหนึ่งที่เขาไปทำนาสมัยก่อนในบ้านนอกแบบพอมาบ้านน่ะ เดินมาพอมาถึงขันรัวก็อยู่ห่างประมาณ50 เมตรกับบ้านแต่บ้านสมัยก่อนมันจะไม่มีประตูขโมยมันไม่มีไม่รู้จะหลักอะไรนอกจากมาหลักข้าวสารไม่มีอะไรก็ไก่มีตัวมันขึ้นไปกินข้าวสารสมัยก่อนเขาจะเก็บข้าวสารไว้แล้วก็ตั้งเป็นกระสอบกระสอบไว้จำเศร้าเศร้าบ้านพอเดินมาปกติปุ๊บไก่มันเห็นโดดลงพุ๊บเป็นยังไงทุกวันเลย พอเดินถึงประตูรัวโดดประตูรัวโดดวันหนึ่งเขาก็เลยโกรธคือความโกรธเนี่ยมันทำให้คนตกนรกสร้างบาปเขาจึงไม่ให้โกรธ โกรธไก่มาทีไรมันกระโดดลงทุกทีไม่ทันมันจะมาตีกันนะคนนั้นก็เลยพูดว่าก่อนจะเข้ามาบ้านบอกว่าจะพอถ้าอยากกินไก่วันนี้จับไก่ไว้ให้ดิเดี๋ยวค้าให้กิน คนนั้นเดินมาไก่ไม่โดดเขาก็สงสัยไก่มันไม่เห็นวะนี่เขาก็เดินไปจนถึงบันไดบ้านเฮ้ยมันก็ไม่ลงแสดงมันยู่หรือไม่ยู่ไก่มันก็คิดก็เดินขึ้นไปบนบันไดก็ไปเจอไก่ยืนอยู่ข้างกระสอบคาวกินจิกกระสอบคาวเขาเรียกสอบกระสอบป่านจิกมันจะรั่วออกมาจิกกินยังไงก๊อก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 ไก่ทื่อมายมาด้วยไงแกมาถึงไก่แกก็พยายามแบบทำไมไม่ไป อยู่ให้ไก่ไปนะแต่อยู่ไม่ได้ส่งเสียงอะว่าใหม่ไม่ไปคิดในใจเดินให้มันเห็นก็ไม่ไปก็เลยมายืนอยู่ข้างๆไก่ยืนจ้องตาไก่ไก่ก็กินไม่มองใครเลยกินไม่มองเลยนะคนมันแบบดวงมันจะตายด้วยมั้งก็มีอะไรบังตาไม่ให้มันเห็นอะไรเลยเขาก็คิดว่าไก่มันไม่ไปจะตีไก่ให้เจ้าพ่อกินก็บาป ถ้าไม่ตีก็กลัวเจ้าพ่อจะเอาตายกลัวท่องยังเอาเรียงไงดีคนเราเนี่ยกลัวมันก็กลัวตายมากกว่าก็เลยตีไก่ให้ไก่ตายเรียกว่าเราตายเนี่ยตัณชาตญาณของคนความกลัวจะมีแบบนี้ก็จ้องมันไม่ไปก็เลยยกไม้มันก็ยังไม่เห็นอีกตีป๊อกไปที่คอฉากป๊อกพอมานั่งสมาธิเนี่ยจิตสงบมาเลยจิตสงบมาเลยฉากป๊อกสะดุ้งตลอดพอมามันจะมีตัวนี้มาให้เห็นตลอด
ปั๊บ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 จากหลวงปู่สังวรแล้วก็ซ่อนว่าให้ทําเฉยๆไว้พอทําสมาธิก็หลวงปู่สังวรทําเฉยๆไว้เดี๋ยวก็ทําเฉยๆแล้วแผ่เมตตาบ่อยๆทําทุกวันแล้วสมาธิต้องทําทุกวันแล้วแผ่ให้มากๆเดี๋ยวเขาได้บุญแล้วเขาจะไปเพราะสมาธินั่นจะมีพลังจิตเป็นหนึ่งจะมีพลังสมาเคยเห็นคนอุ้มพูดละคำอุ้มองค์ลงจากบ้านไฟไหม้ ที่กำแพงเพชรตอนอายุ17เขาจุดไฟในทุ่งนาแต่บ้านแกอยู่บนดอนหญ้ามันแห้งไหม้บ้านเลยไฟกำลังไหม้คนนี้ก็แบกองค์อุ้มองค์ลงมายังมันอุ้มมาได้ยังไงน้ำมีต้องครึ่งองค์บันไดก็ไม่ห่างมันอุ้มลงมาเราก็จะไปช่วยเห็นอุ้มองค์ไม่ช่วยอะไร เอาองค์มาลุกเดี๋ยวไฟไหม้หมดเลยบ้านนะได้องค์ลุกเดี๋ยวแทนที่มันจะเอาอะไรที่มันแบบกินได้มันไม่เอาความตกใจมันมีพลังจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งมันมีพลังเลยเขาจึงว่าเวลาคนจะไปแข่งกีฬาอะไรลุงป้อจะน้องเคยบอกว่าต้องทําสมาธิคนทําสมาธิจะมีพลังถ้าโลเลโลเลกลัวจะยกขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยยกไม่ขึ้นถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งยกขึ้นมันมีพลังเพราะว่า พลังตัวนี้มาจากปีติพออาตมาเคยรู้แล้วปีตินมันทําให้มีพลังจากเราไม่มีแรงป่วยนานๆเนี่ยไม่กินข้าวเลยมีพลังปีตินเนี่ยสร้างพลังให้เราได้ก็คือจิตมันเป็นหนึ่งจะมีพลังเลยทีจากเราไม่มีแรงก็จะมีแรงเมื่อนกับคนอุ้มองค์นะก็ยังงงมันอุ้มมาทําไมเมื่อนางปตาจาราเนี่ยพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังนางก็น้อมยังไปทางที่พุทธเจ้าก็คือจิตเนี่ย คนที่จะสําเร็จเป็นโสดาบันเนี่ยต้องมีฌานฌานคืออุปจารสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่ลับแล้วเนี่ยจิตกับกายเนี่ยอยู่ด้วยกันจิตอยู่ในกายแต่ว่ามีความรู้สึกว่ากายเนี่ยมีอยู่มีตัวตนยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเราเพ่งอ่ะการเพ่งไปเรื่อยๆเนี่ย มันทําให้ตัวให้ได้แต่ขั้นแรกจะต้องเจออย่างนั้นก่อนขั้นแรกอย่างนั้นเมื่อกี้ก็ต้องมีคนสงบมั่งข้างในขั้นคณิกะสมาธิคือสงบชั่วแวบๆเขาเรียกช้างสะบัดหู้งูแลบลิ้นเนี่ยก็คณิกะสมาธิแค่ตัวนี้ก็มีความสุขถ้าทําได้มันก็เป็นเบื้องต้นที่เราทําจิตมันต่อเนื่องสมาธิแบบมันก็จะเกิดแวบๆถ้าเป็นอุปจารสมาธิเนี่ย ใกล้แล้วจะสําเร็จโสดาบันแล้วถ้าเราทําดีๆได้เป็นพอต้องมีฌานแค่เนี่ยที่จะพิจารณาร่างกายได้เมื่อนางปตาจาราเนี่ยนางก็จิตก็โน้มเอียงก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องมรณานุสติอย่างเงี้ยก็โน้มเอียงไปในความตายความทุกข์ว่าคนเรานี่มันทุกข์เพราะยึดลูกตายก็คิดว่าลูกเราแต่จริงๆก็ไม่มีตายได้ก็เผ่าไปก็ไม่มีลูกเราเป็นเท่าเป็นทานไป เราก็มีแต่จิตถ้าเมื่อนกันพอเราตายก็ไปแต่จิตร่างกายก็เอาไปเผ่าเขาไปทําอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเมื่อนกันเลยก็จิตนางก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วก็อยู่ในสมาธิที่มีฌานอุปจารสมาธิฌานเนี่ยอยู่ก็พิจารณาร่างกายไปจนพอพุทธเจ้าแสดงธรรมจบนางสําเร็จเป็นโสดาบันคือไม่ต้องมาเป็นลูกใครแล้ว เกิดเจ็ดชาติส่วนมากก็โสดาบันก็ต้องเกิดนู่นบนชั้นดุสิตนู่นแล้วแต่ว่าเราจะอยู่แต่ว่าชั้นนู่นเป็นที่เกิดของโสดาบันชั้นดุสิตถ้าทำปฐมฌานได้ทำฌานได้ก็นู่นเป็นพรหมพรหมก็มีเยอะมีทั้ง16ชั้นสวรรค์มีแค่6ชั้น นางสําเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ขอบวชพระเจ้าเลยบวชให้พอบวชให้นางปัตตจาราแล้วนางปัตตจาราก็ไปทําไปล้างเท้าบวชแล้วก็ไปล้างเท้าก็เอาน้ําตักน้ําในองค์ลาดเท้าลาดไปขั้นที่หนึ่งอะลาดลงไปก็ล้างเท้าน้ําก็ไหลไปประมาณสักซอกหนึ่งเนี่ยก็ตักขั้นที่สอง
แต่นางก็พิจารณาจากน้ำนั้นว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยไอ้เวลาเกิดมาแล้วเนี่ยอาจจะตายในปฐมวัยก็คืออายุน้อยๆอย่างกับลูกเนี่ยก็เรียกปฐมวัยบางคนก็พอลาดน้ำครั้งที่สองก็ไปไกลหน่อยก็ว่าอายุคนมันก็เมื่อนน้ำที่เราลาดไปเนี่ยบางคนก็จะตายในมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนก็คือ20 30 40อย่างเงี้ย แล้วก็ลาดครั้งที่สามน้ำก็ไปไกลหน่อยก็คนเหล่านี้อาจจะตายได้ในวัยในปัจฉิมวัยก็คือวัยสุดท้ายมัน วัยแก่แต่ก็น้อยคนที่จะแก่ตายมีน้อยส่วนมากตายก่อนแล้วมีกรรมตัดรอนเราสร้างกรรมฆ่าสัตว์ไปเยอะก็กรรมนี้มันจะตัดรอนทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์อาตมาเนี่ยกำลังรับกรรมอยู่เหมือนกัน แม่จะมาระลึกชาติให้ฟังเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเขาเก่งเขาระลึกชาติให้อาตมาฟังอาตมาเกิดมาควบ6 เดือนแม่เดินไม่ได้พี่เศร้าเลี้ยงพี่เศร้าคนที่สองก็เอาไปเลี้ยงก็กินนมก็ไม่ได้แม่ป่วยเดินไม่ได้คนที่บ้านแถวบ้านเขาห้าวว่าพี่กินคนที่บ้านว่าพี่กินก็พี่เศร้าก็เลยไปเลี้ยง ก็เดินไม่ได้มาจนอาตมาไปบวชอายุ20เดินได้แต่ก่อนหน้านั้นเขาเดินอายุประมาณ17เขาเริ่มใต้เราแล้วก็พาดเราให้เดินเขาก็เดินได้แล้วพอมาใกล้จะตายเขาทำสมาธิเราก็เปิดธรรมะหลวงปู่สังวานมั่งหลวงพ่อพุธไล่องค์หลวงพ่อสนองให้ฟังเขาก็ทําสมาธิคืนจากที่เขาเคยระลึกชาติได้นะแล้วก็มาลืมแล้วก็มาระลึกชาติได้อีกเขาบอกอาตมาก่อนตายว่าเนี่ย ที่แม่เดินไม่ได้ไม่มีใครทำหรอกชาติที่แล้วแม่ไปตีม้าเป็นง้อยไว้ตวงกรรมอันนี้มันเป็นพันธุกรรมมันไม่ใช่กรรมแต่แม่อาตมาคนเดียวพ่ออาตมาก็เป็นฆ่าเป้พอแก่แล้วก็ฆ่าเป้เดินฆ่าไปพี่เศร้าคนที่เลี้ยงอาตมาก็เป็นพี่เศร้าคนโตก็เป็นอาตมานี่ก็เป็นนี่เป็นมา4-5 วันเลยแบบ ทุกยังแบบไม่เคยมีความสุขนะถ้าไม่สุขที่ใจนะกายนี้ทุก24 ชั่วโมงก็อยู่ด้วยความทนนี่ถ้าไม่มานั่งนี่ก็นั่งไม่ได้นั่งนี้นู่นก็บิดไปบิดมา เมื่อกี้มานั่งคอยก็ยังหกปวดนะเดี๋ยวแล้วนั่งอยู่ก็อยู่ได้นี่คือคนเราอ่ะกรรมที่เราทําไว้มันต้องรับหมดแล้วก็อย่างก็นั่งปตาจาราเนี่ยได้ปรารถนาไว้อย่างเงี้ยก็ได้อย่างที่ปรารถนาก็ พอปฏิบัติจากลาดน้ำสามขั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็ปรากฏในเฉพาะหน้าก็เทศให้ฟังเรื่องการตายมรณสติเนี่ยมรณสติแล้วก็ นางก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นเอกทัคคะในทรงวินัยเป็นผู้เลิศในวินัยตามที่ปรารถนาไว้ก็ได้ในยุคนี้ แต่ถ้าเราจะไปยุคหน้าเนี่ยถ้านั่งเนี่ยได้ไปเยอะแม้อาตมาก็ปรารถนาว่าถ้าจะเกิดใหม่ในยุคข้างหน้าเนี่ยขอให้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตตาคนสุพรรณเรียกพระศรีอานยุคนั้นน่ะไม่ต้องทําอะไรเกิดมาครึ่งมนุษย์ครึ่งเทวดามีอายุ40,000พวกเรานี่มีอายุไม่ถึง100มีนิดเดียวยังโลภโมโทสั้นกันเนี่ยก็น่าสงสารเนี่ยพูดในสงสารตัวเองเลยมัวไปโลภอยู่เขา อายุมีแค่ไม่กี่ปีนะอีกไม่กี่ปีก็จะตายเนี่ยในยุคหน้ามีอายุ40,000แล้วไม่ตายก่อน40,000ถึงตายทุกคนแล้วเป็นพระอรหันต์หมดโดยไม่ต้องมานั่งสมาธิให้ปวดแข้งปวดขาอย่างเงี้ย พุทธเจ้าแสดงธรรมนิดๆหน่อยๆสำเร็จหมดเลยเป็นพระอรหันต์เลยเวลาจะกินข้าวเนี่ยเดินไปจะมีต้นไม้คนละต้นเขาเรียกต้นกัลปะพฤกษ์ หิ้วก็ไปที่ต้นกระบะพึกจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินไปที่ต้นกระบะพึกไปที่นั่นมีทุกอย่างเวลานอนมานอนที่บ้านไม่ได้นอนต้นกระบะพึกนะเข้าบ้านเนี่ยถึงจะรู้ว่าภรรยาเราสามีเราคนรูปร่างเหมือนกันหมดเลยถ้าออกจากบ้านแล้วไม่รู้ใครถ้าไม่เข้าบ้านไม่รู้นะรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะบุญเนี่ยทำมาคล้ายกันหมดเหมือนกันหมดที่จะทำมาเนี่ยคนที่จะไปยุคนั้นต้องถือศีลให้มั่นศีลห้าเนี่ยให้มั่นเลยให้มั่นตายเพราะศีลเนี่ย
แบบไม่ยอมนะสิ้นขาดใจยอมตายคนยุคนั้นนะกรรมมันจะน้อยมากแต่มันต้องอีกนาน แต่ว่ามันก็ต้องปรารถนากันมานานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราปรารถนาก็อาจจะได้แต่เราต้องทําแบบเข้มข้นเนี่ยอยู่เนสันชิกอย่างเงี้ยได้อาตมาว่าได้ไปหลวงปู่สังวรก็ว่าได้ไปคนเนี่ยมาอยู่วัดนั่งเงี้ยถ้าเกิดตายปั๊บไปเนี่ยเป็นลมสักคนหนึ่งหิ้วข้าวตายไปเนี่ยยังไงก็ไปสวรรค์ ไม่ลงนรกแต่ว่าตอนจะตายไม่ใช่ไปคิดเรื่องโกรธคนนู้นก็คนนี้นึกกำลังจะด่าพอดีตายอย่างเงี้ยตกนรกจิตเศร้าหม่องก็อาจจะเป็นมากเป็นอะไรได้หมดจิตเศร้าหม่อง คนนี้เป็นมากได้นะมากกว่าเป็นคนได้เวลาจะหมดแล้ว เดี๋ยวพูดให้ลุงปู่สังวรให้ฟังหน่อยหนึ่งแล้วกันเนี่ยพวกเราเนี่ยเตรียมตัว อาตมาเห็นเมื่อสองสามวันอาตมาคิดเลยเกิดแล้วแน่นอน 100%ลุงปู่สังวรพูดให้อาตมาฟังว่า วันนั้นไปวัดทุ่งกันอาตมาไปห้าลุงปู่สังวรลุงปู่สังวรเลยบอกให้ไปดูที่สร้างไอ้โรงปั้นอิฐให้หน่อยก็เลยพากันไปขึ้นรถไปท่านก็นั่งกลับมามาถึงเรือท่านพูดกับอาตมาว่าอาตมาเดินนําหน้านะท่านเดินตามล่างบอกคำหนึ่ง เรือลำเนี้ยต่อไปน้ำอยู่แค่กาบเรือเลยนะเคยไปวัดทุ่งไหมมีใครเคยไปไหมสูงประมาณสัก4 เมตรจากพื้นกาบเรือสูงประมาณ4 เมตรคือกาบเรือคือจะที่แพออกจากข้างเรือนะเขาเรียกกาบเรือ เราก็นึกสงสัยเคลื่อนกับเสี้ยวจะพังท่านบอกถ้าพังก็ท่วมถ้าไม่พังก็ไม่ท่วมคิดนะ พอเราคิดจบนี่คือลุงปู่สังวรท่านรู้หมดเลยนะเราคิดอะไรท่านก็รู้ท่านพูดว่าเรือลำนี้ต่อไปมันลอยในทะเลฮะเราก็คิดเรือมันจะมาลอยในทะเลได้ไงมันอยู่นี่แล้วก็เรือวิ่งไม่ได้ด้วยเป็นปูนทําเศร้าเข้มอย่างดีมันจะลอยในทะเลได้ยังไงบอกเนี่ยเรือลำนี้เราสร้างไว้ช่วยคนเนาะบักนะลุงปู่สังวรท่านหลักญาตินะญาตินี่ท่านหลักแล้วท่านโปรดในโปรดญาติก่อนยังไม่โปรดคนอื่นนะญาติเข้ามาหมดแล้วถึงจะโปรดคนอื่น ลุงปู่สังวรเนี่ยถึงจะโปรดคนอื่นถือแลกโปรดญาติก่อนท่านบอกว่า คนน้องบักนักถ้าไม่มาขึ้นเรือลำเนี่ยตายหมดกินข้าวเรือนะอย่าไปทิ้งตากให้แห้งใส่ปิบไว้มาไว้ล่างเรือนี้เรือถึงวันนั้นไม่มีอะไรกินหรอกท่านบอกตายน้ำมันจะท่วมท่วมอย่างหนัก เหตุที่น้ำจะท่วมเนี่ยท่านบอกไว้ซ่องว่าเดี๋ยวผมจะท่วมเนี่ยคือมันมีหลายอย่างเมื่อกี้อาตมาเวลามันมีน้อยเนี่ยก็จะเวียนเทียนท่านบอกอาตมาคือไม่ถึงว่าท่านรู้อะไรล่วงหน้าท่านมาบอกให้เรามีวันหนึ่งท่านบอกอาตมาว่าคำนึงไปหาซื้อมาให้หน่อยเราก็นึกหลวงพ่อซื้อมาทำอะไรเลยมาจับขโมยเราก็นึกมามันจะจับขโมยได้ พอตัวใหญ่ๆไปเอารถขับรถไปไปเจอม้ามันมี3 ตัวอีกตัวหนึ่งซี่มันลายตัวหนึ่งออกซี่น้ำตาลนะ2 ตัวแม่ลูกแล้วก็มีลายตัวมีลูก2 ตัวทั้งหมด3 ตัวถ้าเอาตัวเดียวเขาค่าย6,000ถ้าเอา3 ตัวก็เอา20,000ก็ทั้งเอากี่ตัวเอาหมดเลย3 ตัว20,000แล้วมา มาชื่อมันเป็นพันอเมริกันพิทบูตัวใหญ่ใหญ่มากเลยไส้โชว์ใหญ่เขาให้ปะฝึกมาเป็นปีแล้วเขาก็บอกว่าเอาไว้จับขโมยอาจารย์ต้องพันนะท่านบอกนะไปแล้วเป็นคนฝึกอาตมาก็ไปดูเลยตอนเขาฝึกอยู่มาหนึ่งขโมยมาที่วัดมาถึงมันก็หลักสว่านกับไอ้เนี่ยอินเจียวิ่งไปเลย อันนี้คนที่อยู่อู่น่ะลุงอะไรนะแกก็สะกดขโมยขโมยขโมยอันนี้ก็ได้ยินอาจารย์ธรรมพันธ์ก็ปล่อยม้ามาวิ่งขับมันจะเกือบถึงกำแพงนะคนน่ะม้าวิ่งเร็วไปถึงมันกัดแค่นเนี่ยเขาฝึกกัดแค่นไว้กัดแค่นปั๊บดึงมันดึงยู่เลยนะม้ามันตัวใหญ่หลวงปู่สังวรก็เลยไปบอกหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรว่าไม่ต้องไปส่งตำรวจหรอกทีแรกแกไปส่งตำรวจเนี่ยข้อดูหน้าหน่อยก็เลยมาดู
หลวงปู่สังวานท่านตอนนั้นท่านเป็นอัมพฤกษ์แล้วท่านก็นั่งโหนดแค้นเนี่ยดูปล่อยไปเถอะไม่กี่วันจะกลับบ้านเก่ามาแล้วก็เลยปล่อยไว้พอปล่อยไปอยู่ประมาณ6-7 วันเข้ามายิงในมุ้งเลยนะก็คงจะไปรักข้องใครไว้เยอะเป็นแบบเรียนโรงเรียนเดียวกันสมัยนี่แหละแต่ก็เป็นรุ่นพี่แก่กว่าน่าจะประมาณทักรอบหนึ่งขออยู่มากกว่า เนี่ยหลวงปู่สังวานท่านรู้อนาคตนะแล้วท่านพูดอีกหลายๆอย่างเวลามันน้อยพอดีมีอยู่เขาบอกว่าเดือนต่อไปน้ำมันจะท่วมภาคใต้คนจะตายเยอะ น้ำทะเลมันจะมาดูดคนไปให้ปลากินท่านบอกอายุมาหลวงปู่ท่านสิ้นวันที่2 มิถุนาปี2547เดือนธันวาปี47เนี่ย วันที่มาจำไม่ได้มันก็สึนามิ ดูในคลิปก็เอาคลิปมาถ่ายดูจำนวนนะโอ้มันมาดูดคนไปให้ปลากินจริงๆอ่ะเกิดไปแล้วแต่นั้นบอกไม่เท่ากรุงเทพนะกรุงเทพนี่ตายอย่างเบื่อปลาในสระท่านบอกแต่เหตุที่มันจะเกิดให้ดูนะที่ไหนหนาวจะหนาวจัดร้อนจัดแรงจัดแผ่นดินจะไหวมากขึ้นที่ขึ้นแผ่นดินนะให้สังเกตเองอ่ะ ทุกอย่างจะวิกฤตมากขึ้นเพราะโลกเนี่ยจะวิกฤตปากคนท่านบอกคนทำบาปมากโลกจะวิกฤตมากก็เลย ต่อไปจะเกิดสงครามพระท่านก็บอกว่าสนุกสงครามพระนี่สนุกอะไรสงครามพระมันจะด่ากันก็เรียกสงครามน้ำลาย ทีแรกก็ให้ผ่าอยู่ไปด่ากันทีนั่นทุกวันนี้มีโทรศัพท์พระมีมือถือก็ชี้ด่ากันอะไรทีนี้ไปเปิดดูดิเรื่องจริงนะเรื่องนี้เรื่องจริงอาตมาเชื่อว่าจริงแต่โยมอาจจะยังไม่รู้จักหลวงปู่สังวานอาตมานี่อยู่กับหลวงปู่สังวานมานาน อยู่กับหลวงพ่อนี่มานานอยู่ก็ต้องเป็นเนรเมื่อก่อนอาตมาก็อยู่นี้นะเป็นเนรนะเนี่ยท่านนี้ไม่ใช่ที่วัดนะที่วัดอยู่ตรงนั้น การสระลูกนี้อยู่ล่างอาตมาเนี่ยที่วัดมีประมาณไร่ก่อนทำไมก่อนอาตมาอยู่นี่เนี่ย ท่านมองดูวันนั้นสงครามพระมันจะเกิดอะไรแต่ท่านบอกสงครามพระเนี่ยพระมันด่ากันแต่เดี๋ยวคนมันจะฆ่ากันคนจะเดือดร้อนทุกย่อมยาเลยท่านบอกมีข้าวเลือกเก็บไว้คนที่มันรอดตายเนี่ยจะกลายเป็นคนรวยที่ว่ามีเงินมากๆจะแก้ผ้าเดินนะท่านบอก มันจะจนในชั่วข้ามคืนก่อนจะเกิดเนี่ยฝนจะตก7 วัน7 คืนท้องฟ้ามันจะมืดไม่มีกลางวันมีแต่กลางคืนไฟจะดับไม่มีแสงสว่างไปไหนมาไหนเติมน้ำมันรถไว้ให้เต็มจะได้หนี้ได้ พอไม่มีแล้วน้ำมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีทุกอย่างเก็บวิกฤตหมดเลยข้าวปลาอาหารไม่มีทั้งหมด พอไฟมันดับ อ่านสังเกตเนี่ยลองไฟดับสังเกตวันเนี่ยดูทุกคนจะไปกินข้าวที่ไหนกันไม่มีใครมีท่านมีฟืนมีหม้อมีเตาหุ้งข้าวมีนั่นหรอกทุกวันนี้เสียบด้วยไฟทั้งหมดถ้าไฟดับคือจบเนี่ยเหตุนี้มันจะเกิดแต่นี้มันจะเกิดแต่ว่าอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่มาว่าไม่นานให้เตรียมตัว คือมาอยู่ที่วัดเลยก็อยากให้เตรียมตัว ไม่เชื่อก็เอาไปคิดดูแล้วก็ทําคิดไปตามที่อาตมาพูดนี่ว่ามันจะไปเกิดอะไรมั่งเนี่ย7 วัน 7 คืนจะไม่มีแสงอาทิตย์เลยฝนจะตกแบบหนักมั่งเบามั่งคืนที่7นามันจะมาท่านบอกรู้ว่านามมาเนี่ยก็ให้นี่ก็ยังทันแต่มันไม่ทันแล้วคนละส่วนมากจะไม่นี่ทั้งนี้ทั้งนี้ต้นๆอาตมาสัก3-4 คืนไม่มีดวงอาทิตย์ก็เริ่มไปตั้งหลักแล้ว ก็เรารู้ก่อนถ้าเราเชื่อเราก็ไปก่อนนะที่มาอยู่ทำอะไร หลวงพ่อสนองอย่าซื้อที่ดินในรอบวัดให้หมดเลยพอเรื่องนี้มาหลวงพ่อไม่ซื้อเลยบอกไม่ซื้อแล้วเก็บเงินไว้เดี๋ยวเอาไว้ช่วยคนเวลาซึ่งวันนั้นไม่มีอะไรกินคนจะต้องหนีไปอยู่เขาใหญ่ที่จะรอดวัดทุ่งยังสูง4 เมตรที่นี่ตึก4 ชั้นตึกสูงๆเนี่ยลมมันนอนมันจะนอนให้น้ำท่วม ไม่ได้พูดให้ตกใจอะไรนะคือเอาไปคิดเอา ถ้ามันเกิดอย่างที่อาตมาบอกนะ
ก็เตรียมนี่ถ้ามันไม่เกิดก็ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวิกฤตสุดท้ายก็คือไฟดับ7 วัน 7 คืนให้นี่นี่สักวันที่6ก็ยังทันวันที่7ท่านบอกยังทันเลยน้ำมันจะมาแบบมันรวบหมดเลยหนักมากถ้าเชื่อก็เชื่อจริงๆก็ไม่อยากให้เชื่อถ้าเชื่อมันก็เดี๋ยวจะไปคิดมาก แต่อาตมาก็เชื่อเพราะว่าอาตมาเห็นหลายอย่างพอหลวงปู่สังวานท่านรู้อะไรล่วงหน้าเยอะหลายอย่างท่านพูดให้ฟัง พูดให้อาตมาฟังตั้งหลายเรื่องนี่ก็หลวงพ่อก็ไปแล้วหลวงปู่สังวานก็ไปแล้วถ้าอาตมาไม่พูดก็คงไม่มีใครมาพูดให้ฟังอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าจะยั่วอยู่เดี๋ยวก็ห้าวว่าพูด ปกปันคนให้ตื่นตระหนกตกใจจับไปซึกติดคุกอีกมันต้องมาเชื่อคืออาตมาพูดเฉยๆก็คือมันถ้ามันเป็นจะเป็นไปตามที่บอกนี่คนมันจะเกิดสงครามพระก่อนพระจะแยกเป็นสองฝั่งคนจะแยกอยู่ข้างพระพระมึงพระกูพระบ้านพระวัดพระป้ามันจะเป็นดังนี้เลยจะแบ่งกันแบบนี้เลยนะเนี่ยคอยฟังให้ดีแต่พระไม่ตีกันแต่คนจะตีกันพระเนี่ยบอกสงครามทำลายท่านบอกสนุกโอ้ยพระสงครามพระสนุก มันด่ากันพระมันเสื่อมถ้าพระทะเลาะกันนี่คือเสื่อมเลยประเทศไทยไม่มีแล้วมันเป็นยุคไอ้เขาเรียกมันหมดกรุงเทพมันถึงข่าวหมดเมื่อนอย่างครับอยุธยาใช่ไหมเวลามันจะไปมันไปเลยมันเสื่อมไปแล้วมันถึงยุคมันจะเสื่อมมันแตกมันลูกกินรอบเห็นไหมกรุงเทพรอบเดียวไปเลยแล้วทีนี้ท่านบอกว่าหลังจากนั้นมาโอ้ยดี ถ้ารอดไปได้นะวัดเต็มหมดเลยท่านบอกอยากจะได้ใหญ่ๆสวยๆไปเลยถ้าไม่เสียสู้วัดล้างเต็มหมดแล้วจะไม่มีพระก็คงตายหมดจะพระที่ไหนอ่ะเลือดใจที่นี่เขาป่าเลยตายที่ยังมาด่าเขาอยู่ในเมืองเกษตรเส้นยิงด้วยตึกสี่ชั้นอยู่สูงๆอย่างนอนให้น้ำท่วมมันจะไปเลือดได้ไง ก็ไม่ต้องไปเชื่อก็พิจารณาก็ดูไปตามถ้ามันเป็นอย่างที่อาตมาพูดนะมันเรื่องจริงแต่ถ้ามาอาตมาเชื่อไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนนี้ยังเริ่มเชื่อตั้งแต่ทีแรกเรื่องท่านเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังที่ยังบอกให้ไปซื้อมาเลยไม่ค่อยเชื่อหรอกพอน้ำท่วมภาคใต้ที่มันดูดคนไปให้ปลากินนะน่าเชื่อแหละแต่ยังคิดว่าคงอีกนานกรุงเทพแต่พอมาเห็นเมื่อนพระจะทะเลาะกันแล้ว เมื่อมันด่ากันเลยดูในสื่อในเฟซอะไรมันด่ากันเลยแสดงสงครามน้ำลายเกิดแหละแต่ว่ามันจะนานทั้งเท่าไหร่ตั้งหลายปีนะต้องคำพระไม่ใช่ว่าปีต้องปีจบอ่ะปีนี้ก็ไม่จบปีหน้าก็ไม่จบมันจะรุนแรงไปเลยมันทวีไปเรื่อยเรื่อยเหมือนไฟอ่ะยิ่งโบกยิ่งแหลงยิ่งโบกยิ่งแหลง พระขอโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาบำเพ็ญอยู่ในสันชิกขอให้บุญบารมีที่มีที่ญาติโยมกระทำที่อาตมากระทำขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยส่งผลให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกส่วนเกินเรียกเวียนเทียนเราเวียนเทียน